โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนทุกคนเลยยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์คนราธิปนะครับก็สำหรับในคลิปนี้ผมก็จะมาตอบคำถามเพื่อนๆกันนะครับว่าทำไม day trade เนี่ยยังไม่เหมาะสำหรับมือใหม่นะครับซึ่งที่จริงคำถามนี้เนี่ยเป็นคำถามที่ผมเจอมาเยอะมากๆแล้วก็ตอบมาเยอะมากๆเลยนะครับทุกคนแล้วก็โอเคเดี๋ยวในคลิปนี้ผมก็จะมาตอบให้กับเพื่อนๆเช่นกันนะครับก็สำหรับเหตุผลแรกนะครับที่ day trade ยังไม่เหมาะสำหรับเพื่อนๆมือใหม่เพราะว่าเพื่อนๆมือใหม่เนี่ยยังรับมือกับความผันผวนระหว่างวันยังไม่ได้นั่นเองนะครับความผันผวนระหว่างวันหมายความว่ายังไงนะครับถ้าพูดแบบเข้าใจกันง่ายๆนะครับมันก็คือช่วงที่ตลาดเนี่ยมีความผันผวนสูงในระดับหนึ่งที่เป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆระหว่างวันนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยมือใหม่หลายๆคนพลาดนะครับมือใหม่หลายๆคนขาดทุนพอแตกเพราะจังหวะเหล่านี้เลยนะครับเพราะว่าสภาวะตลาดที่มันมีความผันผวนสูงระหว่างวันตรงเนี้ยมันเล่นงานนะครับซึ่งถ้ายกตัวอย่างเป็นเหตุการณ์เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้นนะครับตอนพวกเราเป็นมือใหม่พวกเราน่าจะเคยเจอกับประสบการณ์นี้กันนะครับที่ว่าเฮ้ยตอนแรกอะเทรดมาแล้วตอนนี้พอร์ตได้กำไรมาเยอะแล้วแต่ว่าไม่ยอมหยุดสุดท้ายแล้วเทรดต่อไปเรื่อยๆก็กลายเป็นกลับมาขาดทุนซะงั้นแล้วก็กลายเป็นอาจจะหนักสุดถึงขั้นล้างพอร์ตเลยเพื่อนๆหลายคนอาจจะเคยเจอกับประสบการณ์นี้กันตอนที่ยังเป็นมือใหม่ซึ่งอันนี้มันจะแตกต่างกับมือเก่าหลายๆคนมากนะครับมือเก่าหลายๆคนเนี่ยจะดูออกเลยนะครับว่าเฮ้ยตอนนี้ความผันผวนนะตอนนี้มันเริ่มสูงแล้วนะต้องรีบออกมาก่อนอย่าเพิ่งรีบเข้าไปเทรดแล้วก็เดี๋ยวพอตลาดเริ่มกลับมาปกติก็ค่อยเข้าไปเทรดใหม่อันนี้มือเก่าหลายๆคนจะดูออกนะครับซึ่งแตกต่างจากมือใหม่ที่แน่นอนเรายังใหม่กับตลาดนะครับยังไม่สามารถที่จะดูรู้เรื่องเลยว่าอ๋อตรงนั้นตรงนี้แรงซื้อเยอะแรงขายเยอะความผันผวนมันเป็นยังไงมือใหม่ยังไม่รู้นี่เลยนะครับก็คือเหตุผลที่ว่าเฮ้ยทำไมการเดย์เทรดเลยยังไม่เหมาะสำหรับเพื่อนๆมือใหม่เพราะว่าเรื่องความผันผวนเนี่ยเพื่อนๆมือใหม่ยังไม่รู้วิธีการรับมือแล้วก็ยังดูไม่ออกกันเลยนั่นเองนะครับนี่เลยก็คือคำตอบแรกของคำถามนี้นะครับแล้วก็ต่อมาสำหรับคำตอบที่2ของคำถามนี้นะครับก็คือเพื่อนๆมือใหม่ยังไม่มีประสบการณ์มากพอกับการที่จะไปรับมือกับตลาดที่มันมีความผันผวนสูงนั่นเองนะครับซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่าการเทรดเนี่ยมันไม่เหมือนกับการเล่นกีฬานะครับการเล่นกีฬาเนี่ยเพื่อนๆใช้เวลากับการอยู่บนสนามให้เยอะแล้วเดี๋ยวเพื่อนๆก็จะค่อยๆเก่งขึ้นใช่ไหมแต่ว่าในการเทรดถ้าเพื่อนๆอยากจะเก่งขึ้นเพื่อนๆจะต้องยิ่งศึกษาให้เยอะขึ้นนะครับมันจะแตกต่างกันนะคือถ้าเพื่อนๆอยู่กับกราฟเพื่อนๆอยู่กับหน้าจอบ่อยๆมันไม่ได้ช่วยให้เพื่อนๆเก่งขึ้นในระดับที่เป็นโปรได้ใช้คำนี้แล้วกันคือมันอาจจะเก่งขึ้นแบบเข้าใจอะไรขึ้นมานิดๆหน่อยๆแต่ว่าในระยะยาวมันก็ไม่ได้เข้าใจมากเท่าที่ควรจะเข้าใจอยู่ดีนะครับซึ่งถ้าเทียบกับคนที่เขาให้เวลากับการศึกษาให้เวลากับการไปเรียนรู้ทฤษฎีต่างๆคนเหล่านั้นเนี่ยจะพัฒนาได้เร็วกว่ามากๆเลยนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับเพื่อนๆมือใหม่ถ้าเพื่อนๆอยากจะรับมือกับความผันผวนให้ได้อยากจะมีวิธีการในการมารับมือกับสภาวะที่มันเทรดยากๆแบบนี้ได้เพื่อนๆจะต้องศึกษาให้เยอะๆนะครับว่าสภาวะตลาดแต่ละสภาวะเพื่อนๆจะต้องรับมือกับมันยังไงถ้ากราฟออกมาเป็นท่าแบบนี่แบบนั้นเราควรจะรับมือยังไงนี่นะครับเพื่อนๆจะต้องศึกษาสิ่งเหล่านี้ก่อนที่จะมาลงสนามจริงนะครับแล้วเพื่อนๆถึงจะรับมือกับสภาวะตลาดที่มันมีความผันผวนสูงได้แล้วก็จะได้ไม่ขาดทุนง่ายๆเวลาเจอกับสภาวะตลาดที่มันมีความผันผวนสูงได้ด้วยนั่นเองนะครับตามนี้นะครับนี่เลยนะครับก็คือ2คำตอบสำหรับคำถามนี้นะครับว่าเฮ้ยเพื่อนๆมือใหม่ทำไมถึงยังไม่เหมาะกับการเดย์เทรดนะครับก็หวังว่าทั้ง2คำตอบนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะครับโอเคครับสำหรับในคลิปนี้ก็ก่อนจากลากันไปนะครับถ้าเพื่อนชอบฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับและถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีกฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์อยากจะแชร์ให้คนอื่นได้ดูด้วยก็ฝากกดแชร์กันด้วยนะครับทุกคนโอเคครับสำหรับในคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวครับบ๊ายบายครับผม I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. Listen to my words. Gonna be a star, man. Life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve. Yeah.